เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งเร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันแม้บุคคลจะแต่งตัวแบบใดก็ตามถ้าเขาเป็นผู้สงบฝึกตนได้เป็นผู้แน่นอนประพฤติพรหมจรรย์ละเว้นการเบียดเบียนสรรพสัตว์ประพฤติสม่ำเสมอควรเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าพราหมณ์สมณะหรือภิกษุก็ได้ท่านฉันเป็นกำลังใจเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งเร้ายๆที่พบที่เจอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังค่ะเราก็มาเลือกมุมข้างโบสถ์ของวัดโพเผือกเดี๋ยวฉันก็ยังอยู่กับท่านเจ้าอาวาสนะคะท่านปลัดนนท์ค่ะนมัสการท่านคะเจริญพรครับอยากให้แนะนำให้กับท่านผู้ชมถึงวัดโพเผือกสั้นๆครับให้เขารู้จักกันค่ะก็วัดโพเผือกนะครับตั้งอยู่ที่ถนนบางกรวยไซน้อยนะครับตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ญาติโยมนะครับเคารพและศรัทธามากๆคือหลวงพ่อเพชรซึ่งวัดนี้เดิมเลยมีอายุนานครับตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็สิ่งที่อดีตหลวงพ่อเจ้าวาดได้ฝากไว้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับไม่ได้มีหลวงพ่อเพชรแล้วยังมีลูกนิมิตที่เป็นหยกครับรูปนิมิตที่เป็นหยกลูกนิมิตหยกนะครับอ๋อลูกนิมิตลูกกลมๆเลยฮะลูกนิมิตที่เป็นหยกหยกทั้งโบราณหยก9ลูกเลยครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530กว่าๆอ๋อค่ะใช่ครับก็แตกต่างจากที่อื่นแตกต่างจากที่อื่นครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเห็นลูกนิมิตเป็นหินธรรมดาเป็นหินธรรมดานะครับก็เป็นการทำความรู้จักเอาไว้เบื้องต้นถ้าหากว่าอยากจะรู้จักต่อไปก็มากันที่นี่นะคะที่บางกรวยวัดโพเผือกครับก็มีต้นโพเผือกหรือยังไงคะถึงชื่ออดีตมีต้นโพเผือกครับแต่ต้นโพเผือกเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เป็นยีนด้อยนะครับเขาโตได้ไม่มากก็จะตายค่ะครับก็เป็นอันจะได้รู้ที่มาที่ไปของชื่อแต่ที่แน่ๆวันนี้วัดโพเผือกมีโรงทานสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19ครับค่ะเมื่อวานนี้เราก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำโรงทานครับเป็นเรื่องของทางด้านของกายภาพแต่วันนี้อยากจะคุยถึงเรื่องธรรมจากทานมาเรื่องธรรมอะค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านเจ้าอาวาสมองเห็นธรรมเช่นไรคะเบื้องต้นเลยเนี่ยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุท่านก็พูดไว้การปฏิบัติธรรมก็คือการทำงานการทำงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมดังนั้นเนี่ยที่วัดโพเผือกเองเนี่ยช่วงนี้ศาสนกิจบางอย่างต้องมีการละเว้นไว้ที่จะเป็นการรวมตัวกันและที่ผ่านมาก็เป็นช่วงของหน้าเทศกาลสงกรานต์เรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เราจะต้องประกอบขึ้นมาเนี่ยทำไม่ได้ซึ่งญาติโยมก็ผู้ที่ฝักใฝ่ในบุญอยู่แล้วก็ถามมาตลอดว่าโยมมาทำบุญได้ไหมโยมจะทำอย่างไรเราก็ได้แนะนำว่ามีให้ญาติโยมนะได้มาร่วมกันทำทานให้โยมทำทานเพื่อปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะได้มาร่วมกันทำโรงทานแจกทานก็ดีหรือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนปัจจัยหรือแม้กระทั่งเรื่องข้าวของก็ดีแต่ให้เขาทำด้วยการปฏิบัติจริงนะประจัดปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของทานนะครับแล้วเรื่องของศีลเนี่ยญาติโยมก็มาสมาทานกันบ้างนะครับมีการสมาทานศีลกันนะครับแล้วก็ต้องพึงรักษาไว้บางท่านก็ใช้วิธีการมาวัดไม่ได้สอบถามทางไลน์วันนี้มีคนสอบถามเมื่อเช้าว่าอุปจารสมาธิเป็นอย่างไรอ๋อค่ะใช่ก็ได้อธิบายธรรมะผ่านออนไล
นะครับดังนั้นเนี่ยพระเราเนี่ยหยุดเผยแผ่ไม่ได้อ๋อเท่ากับว่าทางวัดเนี่ยมีรายสำหรับกลุ่มลูกศิษย์อยู่แล้วใช่ครับมีรายกลุ่มลูกศิษย์นะครับก็เลยทันเหตุการณ์พอดีใช่ค่ะนะฮะก็คือได้ปรึกษาธรรมะออนไลน์นะครับอย่าเราสามารถเอื้ออำนวยทางด้านกุศลจะทำอย่างไรที่เป็นสะพานบุญให้โยมได้เท่าที่ทำได้เราต้องทำค่ะนะแม้กระทั่งเรื่องของการแนะนำเรื่องหลักธรรมในการดำเนินชีวิตผ่านออนไลน์ค่ะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่ว่าชวนเขามาสร้างกุศลถวายแรงค่ะสิ่งนี้สำคัญถวายแรงค่ะคือมีธรรมะอย่างไรก็ตามแต่ถ้าไม่ลงมือทำเปล่าประโยชน์อืมอ๋อค่ะสาธุค่ะเปล่าประโยชน์ครับมีธรรมะแต่ว่าไม่ได้ลงมือทำเลยนี่เปล่าประโยชน์ค่ะแล้วก็ที่นี่ก็จะให้ธรรมะที่ว่าให้เห็นกับส่วนรวมก่อนส่วนตัวสาธุค่ะทำเพื่อส่วนรวมก่อนส่วนตัวแล้วก็ไม่ต้องทำบุญอะไรมากเอาหลักทำอะไรมากง่ายๆเลยคือทำให้สะอาดก่อนสะอาดทั้งตัวตนสะอาดทั้งกายใจและสะอาดทั้งสถานที่ค่ะว่างๆเองที่นี่ก็จะมีโยมที่มาร่วมกันทำความสะอาดให้วัดเป็นประจำอ๋อค่ะเขาจะรวมตัวกันมากวาดรอบอุโบสถกวาดใบไม้เพราะวัดกับใบไม้เป็นของคู่กันวัดนี่ต้องร่มสัปปายะเหมาะสมกับการเป็นสถานที่สงัดนะครับก็จะสนับสนุนให้การปฏิบัติธรรมการลงมือทำนั้นได้ผลจริงคนเราเรียนรู้หลักธรรมมามากมายเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าขาดความเพียรไปขาดการลงมือปฏิบัติไปไม่เห็นผลของธรรมะนั้นแล้วในการทำโรงทานครั้งนี้เนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยเมื่อคิดทำความดีนะอาจารย์เราคิดทำความดีแล้วก็จะนำคนดีๆเข้ามานำคนดีๆเข้ามาทั้งคนที่ฝักใฝ่ในธรรมะเป็นพุทธบริษัทมีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วมีความเขาเรียกมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นเศรษฐีใจบุญเป็นนายทุนใจดีเขาพอมีทุนทรัพย์ก็ได้มาร่วมกันบริจาคให้กับทางวัดด้วยนะครับนี่ก็เป็นหลักธรรมที่พยายามให้ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นว่าธรรมะเนี่ยบางทีไม่ต้องไปถึงธรรมะขั้นสูงหรอกเอาธรรมะเบื้องต้นก่อนและลงมือทำค่ะขัดเกลาจิตใจจากเรื่องง่ายๆก่อนจากเรื่องง่ายๆครับเข้ามาวัดแล้วหนึ่งเลยเนี่ยคุมวาจาได้ค่ะและทำอารมณ์ของเราทำความคิดของเราที่เป็น positive thinking เป็นความคิดเชิงบวกนะแล้วก็ไม่มีจิตใจที่ขุ่นมัวแล้วพยายามสอนบอกญาติโยมว่าพยายามทำจิตของเราให้ใสๆเข้าไว้ไม่ให้ขุ่นเพราะว่าเวลาเรามองน้ำใสๆเนี่ยมองเห็นอะไรก็ชัดเจนนะอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดน้ำที่มันขุ่นนะมองอะไรก็ไม่ชัดทำจิตใจให้ผ่องแผ้วผ่องใสใช่มาทำงานแล้วต้องกลั่นกลั่นธรรมะออกมาให้ได้ค่ะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านได้มองเห็นนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องลงมือทำต้องลงมือทำธรรมะถ้ารู้แล้วต้องลงมือทำช่วงนี้เนี่ยสติเป็นสิ่งสำคัญจะทำอะไรก็ตามสติสัมปชัญญะความรู้ตัวเนี่ยสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะโซเชียลดิสแทนซิ่งเรารู้กันอยู่นะว่าเราจะต้องยืนห่างกันยืนห่างกันอย่างน้อย1เมตรนะเราจะต้องใส่แมสนะเราจะต้องหมั่นล้างมือนะล้างหมั่นแล้วก็ต้องกินร้อนช้อนกลางเรารู้แต่คำว่ารู้ต้องมีสติต้องมีสติกำกับด้วยบางคนรู้อาตมาสังเกตได้มันทั้งมีทั้งคนที่มีสติและคนไม่มีสติเช่นเขามาต่อคิวจะต้องมีความห่างกันเนี่ยห่างกัน1เมตรบางคนก็เดินเพลินคือไม่ได้ดูว่าตัวเองเดินไปแล้วจะต้องหยุดตรงจุดไหนมันต้องมีการหยุดรอแต่ละจุดคนที่ไม่มีสติเราสังเกตได้เลยว่าเขาจะไม่หยุดนะเขาก็จะเดินแทบจะชนคนหน้าเลยบางทีเพลินดังนั้นสติเป็นเรื่องสำคัญสติสำคัญมากในเวลานี้ถ้าเราไม่มีสติและสัมปชัญญะสติระลึกได้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวค่ะระลึกได้ว่าตอนนี้เรายังต้องปฏิบัติตามหลักโซเชียลดิสแทนซิ่งต้องปฏิบัติตามหลักจากกระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมาแล้วต้องมีสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันสติระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่สัมปชัญญะคือการอยู่กับปัจจุบันดังนั้นเนี่ยทำมีอุปการะมากนี่สำคัญมากในเวลานี้พูดเขาเรียกว่าพูดหลักธรรมง่ายๆหมวด2ที่ว่าสติสัมปชัญญะธรรมที่มีอุปการะมากอันนี้แหละครับที่จะทำให้เราเนี่ย
รอดจากภาวะวิกฤตนี้ไปได้ผ่านพ้นไปได้ถ้าพระคุณเจ้าเองไม่มีสติแล้วกลัวที่จะทำความดีกลัวที่จะเป็นที่พึ่งของญาติโยมดังที่ญาติโยมสมาทานเป็นที่พึ่งทางที่เรียกว่ามาเอาหลักธรรมมารับคำแนะนำจากพระคุณเจ้าที่ว่าสังฆังสรณังคัจฉามิคำนี้เป็นต้นก็คือมีพระคุณเจ้ามีพระภิกษุสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนะที่พึ่งไม่ใช่มีเพียงหลักธรรมอย่างเดียวต้องเป็นที่พึ่งทางกายทางวาจาทางใจให้ครบถ้วนครับสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมที่เคารพคะเราก็ได้แง่คิดทางด้านธรรมะไปจากท่านพระปลัดนนท์นะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดโพเผือกที่กำลังทำโรงทานวัดโพเผือกช่วยเหลือคนยากไร้กันอยู่ในขณะนี้ค่ะเอาไปใช้นะคะสำคัญมากมีสติมีสัมปชัญญะแล้วเราจะผ่านเหตุการณ์ร้ายๆทั้งหลายไปได้ในที่สุดด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่ง